สวัสดีครับวันนี้กับลายแลนเจอร์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับตัวแสบในด่านหลังๆกันด่านพวกนี้ตัวเก่าๆก็เรามีตัวใหม่ๆก็น่าจะผ่านได้แล้วล่ะเอาประมาณตัวนี้ก่อนก็ได้ฮาริชาร์ดครับกดตัวไม่ได้นะความสามารถก็คือโจมตีระยะประชิดครับแต่สเปซไปครึ่งฉากครับคือตีกระจายไปครึ่งฉากเลยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปัญหาเหมือนกันลองลงใน LS mode ก็ได้เจอตัวนี้ที่ไรก็วงแตกทุกทีพอเลยจากตัวนั้นไปยุคนี้ก็เป็นตัวแรกๆอะที่โหดๆตัวที่แบบทำลายแผงหลังเราเวลาเราสู้ใช่ไหมเราจะมีจันทับหน้าชุดหนึ่งแล้วก็สะสมตัวยิงไกลไว้ข้างหลังอีกชุดหนึ่งแล้วพอเจอตัวที่มันโจมตีไกลๆมากๆเนี่ยก็ทำให้แผงหลังล้มระเนระนาดหลังจากนั้นตัวโหดก็ตีปกติตัวโหดที่จะตีแผงหลังอีกก็อันนี้ก็โหดอยู่นะซูจินถ้าโจมตีระยะประชิดจะสเปซก็เกือบถึงแผงหลังอะแนวหน้าสุดกับแนว2นี่โดนแน่ KSM ก็น่าจะโดนนี่ก็ถือเป็นตัวโหดตัวธรรมดาที่โหดแบบตัวที่ออกมาเยอะแล้วโหดอะแต่ก็นับเป็นมินิบอสได้นะตัวนี้ออกมาเยอะเท่าไหร่ก็โอเคถือว่าไม่โหดมากไม่ออกมาเยอะมากหลังจากนั้นก็ตัวธรรมดาที่ออกเยอะๆแล้วโหดก็เจอแล้วครับยาโก้นี่แหละครับสุดโหดตีระยะประชิดแต่สเปซไกลโจนถึงแผงหลังเป็นอีกตัวสุดโหดครับและเป็นตัวยุคใหม่ก็คือจะโจมตีหนักมากตายชั่วแผงหลังแล้วอะบวกกับเพื่อนๆที่ไอตัวเนี้ยเลือดเยอะมั้งเวทีฟเนี่ยมิกะนี่ถือน่าจะเป็นแบบมินิบอสอยู่ออกมาไม่เยอะเท่าไหร่ที่เหลือก็ตัวประกอบครับแต่ก็เก่งพอตัวหลังจากนี้ก็จะมีนี่ครับชูตี้ครับอันนี้เป็นตัวโจมตีไกลแล้วก็สเปซด้วยครับมันยิงเหมือนปืนเป็นสว่านออกมาคือจากมันยิงได้ไกลไงจากระยะที่มันยืนอ่ะอาจจะยืนไม่ถึงแผงหลังเราแต่เราไปไม่ถึงตัวมันเพราะมันโจมตีก่อนจากจุดที่มันยืนทะลุไปถึงหน้าแผงหลังเราโดนทุกตัวแล้วกองหน้าเราจะวิ่งไปถึงก็โดนมันยิงสเปซโดนทุกตัวทั้งแถวแล้วถ้ามันยืนกันหลายตัวก็จะโหดอยู่แต่วันนี้เอาตัวนี้ก่อนครับยาโก้อันนี้มันจะง่ายกว่าหน่อยเพราะมันเป็นตัวโจมตีระยะใกล้ครับจะถึงจะสเปซไกลแต่ระยะใกล้คือแล้วถ้าเราเอามันล่วงได้ก่อนเราก็ชนะมันก็โจมตีไม่ได้แต่ตัวนี้โจมตีไกลด้วยโดนชัวร์ชุดเต้ไว้ที่หลังครับยาโก้ก่อนวันนี้วิธีจัดทีมก็อันนี้ก็จัดแบบเบาๆก็ได้อะแบบที่ท่านหลายๆคนเล่นได้สู้ได้3ตัวนี้เอามาถ่วงเวลาแล้วกันนี่เอาแบบคนไม่มีเลยเลยนะถ้าได้ตัวเล็กๆแล้วทีม2ไม่ต้องดีกว่าทีม2เอาตัวเล็กล้วนๆเลยเอาตัวยิงล้วนๆเลยจะไม่ผ่านนะครับก็ดูเป็นแนวทางคุณก็ต้องมีตัวดีกว่านี้แหละถ้าไม่ผ่านอ่ะถ้าผมทำไม่ดูเราไม่ผ่านกันเอาเลียก็อ่ะ5ดาวน่าจะมีกันนะ
อะโคนี่อะน่าจะห่วยสุดละโหไม่รู้ต้องหาห่วยขั้นไหนอะควรจะมีตัวที่ดีกว่านี้แล้วผมจะเอาระดับต่ำๆก่อนไงก็ถ้าทีมระดับนี้ผ่านก็น่าจะได้กันอยู่คนอื่นก็น่าจะผ่านได้กันหมดถ้าสเต็ปได้พอๆกันนะอับดุลลาเอาตัวสเปรดดีกว่ามั้งเปล่าเฮ้ขาล่าธรรมดาไม่มีประมาณนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะโคนี่ตีเดียวจะเรียกง่ายครับตัวเนี้ยเปิดหาทับตาตอนนี้แจกฟรีกระจุยกระจายเลยโอเคฝั่งนี้ตัวเล็กล้วนครับดูซิจะผ่านกันไหมส่วนฝั่งนี้ครับจะเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วกันซินดี้ไปอ่ะจากอย่างที่บอกนะครับดูเป็นแนวทางเพราะเอาแต่ตัวเล็กๆไปมันอาจจะไม่ผ่านอะโอกาสผ่านมันน้อยเลยล่ะแต่จะทำให้ดูวิธีเล่นวิธีสู้ขอเป็นตัวที่อัพเติมแล้วกันครับน้องเลียไปแล้วก็ได้พวกนี้จะเน้นยิงไกลๆอะโจมตีไกลๆยืนไกลๆสเปรดได้ก็ยิ่งดีเปิดตัวด้วยทีม A นะครับไอเทมใช้ไหมเขาใช้ครับถึงไอเทมของผมที่ใช้มันจะระดับสูงขึ้นก็ลองไอเทมธรรมดาดูก่อนแล้วกันถ้าไม่ได้ก็ค่อยอัพเลเวลขึ้นมาครับ173ที่ถามกันก็มีตัวนั้นด้วยเหมือนกันติดกันเยอะเหมือนกันเว้ยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับจะลองดูก่อนรอบแรกนะครับประมาณนี้ออโต้เลยส่งเพื่อนด้วยนี่ฮะมันจะมาเร็วไงครับทำให้จะเป็นปัญหาอย่างมากเลยตอนนี้ก็ออกไปอัพแรกก่อนครับแรกเต็มขอเปลี่ยนเป็นทีม2ครับโอเคครับแนวหน้าตายหมดแล้วน้ำแข็งครับโอ้โหมีตัวเพื่อนอย่างนี้มาช่วยซวยเลยดิไม่เป็นไรครับตีกันไปก่อนเขามีแนวหน้าครับเราก็โดนกวาดดีครับรอให้เพื่อนตายก่อนพายุกลับไปก็ได้ครับคือปัญหาคือต้องไม่มีเพื่อนมายุ่งเลยครับถ้ามีคนมายุ่งนี่เสร็จอย่างเดียวขอบาเลียซ้ำเลยครับแล้วก็ยิงด้วยโอ้โหมีตัวมายุ่งอีกแล้วอ่ะก็เสร็จดิเนี่ยเป้าหมายเราคือต้องมีแต่แผงหลังครับเนี่ยเสร็จเลยอันนี้ไม่เวิร์คครับแต่ไม่เป็นไรครับอดทนสู้ต่ออีกหน่อยถ้ามันโจมตีไม่ได้เราก็รอดนะเออโอเคครับหมดแล้วครับนี่นะครับโถเลือดมันเยอะเลือดมันเยอะโอ้ตัวใหญ่มาแล้วอะโอเคครับ
้องใช้อย่างนี้ล่ะคือถ้าหมดตัวตีสปาร์ตก็ประมาณนี้แหละครับโอ้ไม่ไหวเลือดมันเยอะเกินต้องเอาตัวเล็กๆมาชนแผงหลังเราจะน่าจะแน่นพอแล้วล่ะอันนี้ก็รอโต้กับโต้กับครับโอเคเนี่ยตัวตีเดี่ยวมาเยอะๆก็ได้นะรู้สึกมันมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สปาร์ตไปจะไม่คุมแต่เฮอร์ลี่อัพนี่ครับมาละโอเคครับเอามันล่วงได้ชนะละมาไม่ถึงตัวแล้วครับฉะนั้นเวลาไปสู้ครับแนะนำครับไปดูคนอื่นเขาเล่นก่อนเปิดเซิร์ชใน YouTube ก็ได้ชนะอื่นๆครับโอเคครับว่ามีตัวไอ้กระถางนั้นมามากแค่ไหนถ้ามาเยอะมากมาไม่หมดสักทีก็เน้นอย่างนี้ครับยิงไกลไปพอมันหมดช่วงก็ค่อยปล่อยตัวเล็กมาสู้กับไอ้พวกตัวปลายแถวตัวจิ๊บจ้อยแต่เหนื่อยมากครับนะครับลองดูกันอีกรอบรอบนี้ไม่เอาเพื่อนไปแล้วครับเสียแผนนะครับถ้ามีตัวมาช่วยเสียแผนทันทีเลยช่วงนี้ครับเอามาให้มันตีไปอาจจะพัดกลับไปอีกรอบนะลองเปลี่ยนแบบนี้ดูเนี่ยมันตีสปาร์ตถึงบ้านอะกลับปะหรือรอให้เลือดบ้านลดไปอีกหน่อยก็ได้ครับนี่เรานี่ขอสะสมแผงหลังเลยแล้วกันพอหลุดมาขอแช่ครับแช่แล้วเมทิโอซ้ำเลยครับกระถางหมดไหมเอาให้กระถางหมดครับน่าจะจบในรอบนี้แล้วหมดก็ต้องชัวร์แล้วครับรอกดบาเรียเลือดมันเยอะด้วยดิครับว่าจะตายเอาตัวตีเดี่ยวมาก็ได้นะครับอย่างเงี้ยถ้ามีกระถางเอาไปก็บาเรียไปครับจบกันไปก็คือต้องประมาณนี้นะครับเฮ้ยใหญ่เขาตีได้นะเว้ยตีได้นี่จบเลยนะเออแต่ตัวเล็กๆแล้วครับถ้าตีถึงบ้านได้ก็จบแหละแต่ดูครับมันเลือดเยอะครับแล้วเราตัวอ่อนไงถ้ามีตัวเก่งกว่านี้ก็น่าจะชนะง่ายกว่านี้แหละโอเคครับตัวฟรีแล้วนะน่าจะตัวฟรีล้วนๆเลยโอเคพอได้สเต็ปแล้วครับเดี๋ยวอีกรอบนึงส่วนด่านอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับดูสเต็ปเอากระถางด่านนี้มันจะออกมาเร็วแล้วก็พอตีบ้านไปได้หน่อยนึงก็จะมีออกมาชุดหนึ่งก็สเต็ปก็ประมาณนี้เ
พื่อไม่ต้องเอาไปครับเอาไปก็ได้นะปล่อยรอบแรกไปก่อนเอาไปช่วยขวางครับฮะเอาไปโดนตัวระยะสเปซเขาแล้วกันถึงนี่ไหมถึงนี่โหไกลอะครึ่งจอเลยอะฉากเนี้ยโอเคครับยอมให้เขาอัดไปก่อนอันนี้เอาตัวเก่งๆเลือดจะเยอะมาก็ได้มาขวางไว้ก่อนส่วนใหญ่เขาจะใช้วิธีการถ่วงให้ถึงเฮอร์ช่วงเฮอร์ลี่อัพครับนะครับเริ่มสะสมแผงหลังเลยพอพัดไปรอบแรกตีก็ตีไปครับไม่ต้องห่วงก็ถือว่าถ่วงเวลาไปรอบหนึ่งเดี๋ยวพอแผงหน้าเราหมดเดี๋ยวเราจะแช่เลยครับอันนี้ผมตัวช่วยเยอะนะก็ถือว่าได้เปรียบอยู่อะครับแช่เลยครับแล้วก็เมเทโอซ้ำไปคือกระถางต้องตายเกี้ยงอ่ะโอเคครับจบเลยครับสเต็ปประมาณนี้นะใครไม่ผ่านก็กดเอาเองกดให้มืออีกเลยและหลังจากนี้จะพอตีบ้านเลื่อนรถไปได้สักหน่อยหนึ่งก็จะมีกระถางออกมาอีกชุดหนึ่งดูดิมันอึดอะเลือดเจอชิบแป่งเลยเลือดเจอเหลือเกินเดี๋ยวพอโดนบ้านนะครับมาแล้วครับบาเลียไปครับเดี๋ยวรอให้มันมาใกล้ถึงตัวก็ได้ค่อยบาเลียมันจะได้คุมครับเอาให้กระถางหมดอะกระถางหมดก็ชนะออกหนึ่งตัวแล้วป่ะออกสองตัวแต่ต้องให้ตายอย่าให้มันกวาดนะโอเคครับเรียบร้อย2ตัวไม่น่าจะมีแล้วนะพวกนี้มันตีเดี่ยวอ่ะไม่งั้นก็สแปซใกล้ๆไม่น่ากลัวเท่าไหร่โอเคครับน่าจะจบแล้วไม่น่ามีกระถางออกมาอีกละจังหวะนี้เราก็จะเลี่ยงไม่ได้เยอะขึ้นเครื่องเราก็แหลกโคตรแหลกเกินถึงจะไม่รีวิวพวกลุยด่านไงอย่างเงี้ยบางทีก็เล่นเล่นอยู่แล้วมันดับเราก็โอ้เซ็งว่าเครื่องดับเลยนะจบแล้วครับน่าจะได้สเต็ปแล้วนะในแต่ละด่านถ้าเล่นบ่อยๆมันก็จะได้สเต็ปแหละแต่พอผ่านไปแล้วมันจำไม่ได้ก็เลยไม่ได้มารีวิวกันก็เลยบอกเอาใครก็ทำก็ไปสนับสนุนเขาไปดูชาแนลเขาดีกว่าโอเคครับสนุกดีเหมือนกันอีกรอบนะด่านอื่นก็ไม่คุ้นดีกะพูดตรงๆเลยอันนี้รอบนี้เอาเพื่อนไปด้วยออโต้ไปครับระดับผมส่งเพื่อนแน่นอนคือให้เพื่อนรีบตายอุ้ยเพื่อนจะโจมตีถึงบ้านป่ะเนี่ยแต่ถึงบ้านเลยก็ดีนะจะได้ออกมาทันทีเลยรอบเดียวจบก็ได้นะเทคนิคนี้นี่ก็ปล่อยให้ตีไปก่อนครับแล้วก็เอาตัวเล็กๆไปถึงเวลานี่แหละเดี๋ยวให้เขาตีโดนบ้านแล้วก่อนหรือบ้านแบบใกล้ถึงบ้านแล้วค่อยพัดกลับหรือให้เลื่อนรถเลื่อนบ้านรถไปเยอะๆก็ได้จริงๆก็อยากให้มันโดนโทมัสด้วยไงหมายตัวไว้รอบนี้มาเยอะยังไม่เป็นไรครับอัดได้อัดไปกดเองก็เหนื่อยหน่อยนะครับก็แล้วแต่เลยอันนี้ออโต้เลยอะเมื่อยนิ้วอันนี้เล่นแบบเปลี่ยนสเต็ปไปนะลองถ่วงเวลานานๆดูครับน่าจะพอละมั้งครึ่งหลอดแล้วพัดกลับไปครับตอนนี้ก็ส่งอีกชุดมาลุยเลย
แย่ครับสเต็ปเสียในรอบนี้สเต็ปแปลกๆโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ถางชุดแรกก็ตายแต่ชุด2นี่มายังไงเนี่ยเลือดลดแล้วเหรอเลือดบ้านลดแล้วเหรออย่าโดนแล้วนะโอเคครับมันตายก่อนแล้วทำไมไอ้ตัวนี้มาแล้วอ่ะมายังไงดูดิมันตีเดียวหรือตีหมู่ตีเดียวหรือตีหมู่โอ้ตีเดียวเว้ยสบายรอลุ้นครับจะมีกระถางมาอีกไหมน่าจะมานะเลือดยังก็เป็นนิดเดียวเองต้องเขาสัก 10% นี่มันตีเดียวครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะมาแล้วครับบาเรียไปมา2ตัวใช่ป่ะไปแล้วตัวหนึ่งเล่นบูสแต็กก็เนี่ยตัวที่2โผล่มาแล้วโอเคครับตัวที่2ตายก็จบกันโอ้จบครับยอดเยี่ยมชัดเจนนะครับประมาณนี้พอตีสเปซตัวตีเดียวก็ได้ครับขอให้มันแบบเรียกได้เลยว่าเป็นมาสเตอร์ได้ก็ได้ยิ่งดีจบเรียบร้อยครับสวยงามชัดเจนเอาละครับคงพอจะจัดการกันเองได้นะหลังจากนี้ทวนทีมกันอีกรอบนึงครับมันได้2ทีมอ่ะก็จัดการนะทีมแรกเอาไว้ถ่วงเวลาครับจัดไปเลยจะเอาตัวเลือดเจอก็ได้ตัวตีหนักก็ได้เลือดเจอก็ไม่ต้องก็ได้มั้งเอาตัวเน้นตีหนักดีกว่าเพราะเราไม่อยากให้มันอยู่นานครับคือแบบเอามาใช้แล้วทิ้งอ่ะแค่ไปยืนให้มันตีเล่นอ่ะเราตายก็เรียกตัวใหม่ได้เร็วอะไรประมาณนี้ดีกว่าแต่ก็ต้องมีแผงหลังมาคอยต่อเลือดมันเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่จะเอาตัวไหนก็ได้ตัวสเปซก็ได้ตัวเตตีเดียวก็ได้ประมาณนี้แหละส่วนทีม B เป็นชุดจัดการครับตีเดียวก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่เป็นแบบตัวที่ต้องเรียกมาได้เร็วอ่ะตีเดียวสัก2ตัวตัวสเปซสัก3ตัวคือเพราะศัตรูในฉากนี้มันไม่ได้มาเป็นแบบเป็นฝูงไงมาทีละตัวก็ตีเดียวก็ได้แต่ชุด2นี่ก็คนจะกดออโต้มันเล่นรอบแรกมันออโต้ไม่ได้นี่ถ้ากดเองก็เอาตัวตีเดียวมาก็ได้เอ๊ะตัวแถวหน้ามาสักตัวก็ได้เผื่อขี้เกียจกดเปลี่ยนกลับไปกลับมาครับโอเคครับก็ผ่านชื่ออะไรวะลืมแล้วไปดูมาหน้ามันอีกครั้งหนึ่งคืออันนี้ก็เป็นตัวแสบเหมือนกันจะจัดซีรีส์ตัวแสบให้มันอยู่เนี่ยนี่ฮะยาโก้ครับจบไปแล้วซีรีส์กับยาโก้ต่อไปจะเป็นชูตี้ครับยาโก้เราจะเจอยาโก้ได้ประมาณไหนรู้สึกว่าไม่แน่ใจนะครับว่าก่อน 1.3 จะมีหรือเปล่าแต่จากตั้งแต่ 1.3 ไปยัน 1.92 ครับเป็นถิ่นของยาโก้ครับโผล่แทบทุกฉากครับทำใจไว้เลยว่าต้องเตรียมสเต็ปไว้ใจกับมันอีกเยอะเลยก็ใช้แนวอย่างที่ผมทำโชว์ไปก็ได้คือถ้ามันไม่มีตัวโจมตีไกลไงคุณแค่มีแผงหลังให้เยอะที่สุดแล้วไม่ต้องมีแถวหน้ามันก็โจมตีเราไม่ได้แล้วเพราะมันมาไม่ถึงตัวมันมีแต่ตัวโจมตีใกล้แต่หลังจากนี้ครับจะเป็นถิ่นของชูตี้ครับชูตี้จะตีไกลครับและสเปซด้วยจะโหดกว่าอีกครับยังไงก็จัดการยาโก้ให้ได้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ